ณครับสวัสดีครับโอ้น้องไม่ธรรมดาโอ้เป็นโจนี่แบบสวัสดีค่ะยังไม่ต้องหายใจไปก่อนงูเห่าเยอะมากปูปูแรงมากเฮ้ยแต่ว่าทำไมแก่ลงเยอะเลยเมื่อก่อนหนูเต้นหนูไม่เคยเหนื่อยเลยนะใช่ไหมหรือว่าโควิดมันทำพิษอยู่ไม่ได้ร้องนานแต่นี่ถือว่าเหนื่อยมากโชว์หนูนี่เต้นเยอะขึ้นทุกทีแล้วครั้งนี้ออกแนวแลตินจริงๆวันนี้หนูทำโชว์นี้มาเพื่อกิ๊กดูเลยนะเออจริงป่ะเนี่ยจริงๆค่ะโชว์นี้ยังไม่ได้โชว์ที่ไหนก็เราจะปรับโชว์ไปเรื่อยๆแต่ละที่ที่ไปโชว์ก็จะไม่ซ้ำกันวันนี้จะมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ของหนูไหมมีเจ้าวันนี้มาแบบเป็นสาวเหนือย้อนปิกไปเหมือนเปิดใจสาวแต่ตัวน้องเป็นสาวรุ่นอ๋ออ๋อเลยยกก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่โตขึ้นมาหน่อยเพลงสาวดอยคอยปี้แสดงว่าโตแล้วจริงโตแล้วก็รอเลยรอเลยสาวดอยคอยปี้เจ้าแล้วคะชื่อเพลงภาษาเหนือนี่ปี้นี่คือหมายถึงว่าพี่คอยปี้คอยปี้แล้วแต่เนี่ยแต่เขาเตรียมภาคต่อจากสาวดอยคอยปี้มีแล้วเตรียมแล้วสาวเหนือเบื่อหำสาวเหนือเบื่อหำหรอชัดเจนมากไหมน้องว่าสาวดอยคอยปี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเรียกอ้ายนะก็แล้วแต่ตีเจ้าเพราะว่าภาษาเหนือนี่มีหลายอย่างบางคนก็เรียกอ้ายบางคนก็เรียกปี้ถ้าปี้นี่คือสนิทกันจะฮ้องปี้ปี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นอ้ายนี่ก็คือแบบพี่คะแบบอยู่ไกลๆไม่แล้วเราเรียกผู้ชายเรียกตัวเองว่าอะไรอ้ายก็ได้ปี้ก็ได้เฮาก็เอิ้นปี้ก็ได้ครับแบบสาวดอยคอยปี้ก็ให้ปี้ได้ก่อให้ปี้ได้ก่อให้ปี้ได้ก่อจะอ้ายแหละถ้าปี้ถ้าปี้เนี่ยจะสนิทกันคอยปี้คอยปี้ที่หนึ่งปี้ของปี้นี่ไปต่างเมืองครับปี้คอยปี้อยู่ต้องคอยปี้ปี้ก็คอยปี้ปี้เหมือนกันเนี่ยปี้น้องกันปี้น้องปี้กับน้องต้องสนิทกันก่อนแม่นเจ้าก็สนิทถึงเจอหลายครั้งแล้วนะยังไม่สนิทยังเหรอเราเนี่ยคิดเนี่ยนี่ทำไมสนิทเรื่องอะไรนะลูกปี้ไงค่ะถ้าสนิทปี้ปี้โอ้ยถ้าลงได้ปี้ยังไงก็ต้องสนิทแล้วถ้าเรียกปี้ก็สนิทแน่นอนเราไม่สนิทไม่ได้ปี้หลายคนก็สายหลายคนไม่ใช่คนละปี้กันก็ฮะคนละปี้กันคนละปี้กันตะกี้เพื่อนว่าถ้าสนิทจะได้ปี้เอี้ยไม่ใช่ถ้าสนิทจะได้เป็นปี้น้องนี่ต้องมีคำว่าตอนนี้คนเริ่มงงแล้วอะไรคือปี้ไปนั่งดูก่อนไหมเดี๋ยวไปฟังเพลงเขาอยู่ในรายการมีจิ๊กดูสงครามเพลงเงิน